สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและได้สงขลาครับเรายังคงมีบรรยากาศและสีสันการเมืองท้องถิ่นของนครสงขลามาให้ได้ชมกันนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนทีมนครสงขลาก้าวหน้าของนายสรัญบิลพัฒน์ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งและว่าที่ผู้สมัครไปแล้วนะครับวันนี้ทางดร.สมศักดิ์ตันติเสรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลาก็นำทีมสงขลาใหม่เปิดศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งทีมสงขลาใหม่เช่นกันครับตั้งอยู่ที่ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองสงขลาถนนนครนอกบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวครับซึ่งดร.สมศักดิ์จะลงสมัครชิงเก้าอี้ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นสมัยที่3ต่อเนื่องกันเลยครับเราไปฟังเสียงดร.สมศักดิ์ตันติเสรณีพูดถึงความพร้อมในการป้องกันแชมป์สมัยที่3กันครับว่าครั้งนี้จะมั่นใจแค่ไหนในวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทางสื่อที่ได้มาให้กำลังใจและร่วมเปิดศูนย์ประสานงานของทีมสงขลาใหม่ทีมสงขลาใหม่มีความพร้อมเพราะเราไม่มีภาระผมและทีมไม่มีภาระส่วนตัวเรามีแต่ภาระของบ้านเมืองที่จะสานต่อการทำงานนะครับเพื่อเดินหน้าสร้างเมืองเพราะอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับสร้างความสุขทั่วหน้าให้ชาวบ่อยางบนบ่อยางเราดูแลครับมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจ 100% ครับเพราะประสบการณ์8ปีนะครับที่ทำงานอยู่ตรงนี้ผมและทีมสงขลาใหม่นะครับรู้ปัญหานะครับรู้ความต้องการรู้ว่าอะไรควรจัดการควรทำนะครับการสานต่อในครั้งนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะเห็นสงขลาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าไปไกล